บอกเข้ามาอะไรที่ไม่ชอบอะไรก็ครูก็แนะนำสิครับมันแนะนำแต่พวกเธอมันไร้สมองเขาเรียกไร้จินตนาการแรงเธอไม่ได้เป็นตลกด้วยพรสวรรค์ตลกมันก็คือความจริงบวกสิ่งไม่คาดคิดนะครับก็ใช่แต่เธอมันคิดไม่ถึงว่ามุกอะไรมันไร้สาระนะใส่กระทะเอาไปทิ้งลงโอ้ยขนาดด่าจะเป็นมุกเลยมันต้องมีแรงบันดาลใจเธอต้องหาคนที่ทำให้เธอเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาแล้วทำไมทำไมแล้วไปแล้วไปแกโกรธมากอะค่ะแกโกรธมากก็จะพูดผิดๆอย่างแรงบันดาลใจหรือว่าต้องจดจำรุ่นครูบาอาจารย์ใช่คุณชอบคนไหนคุณชอบใครนี่จะเป็นรุ่นเรานะเป็นไงพวกนี้ไม่ขำใครใครค้างก็ตายเลยเนี่ยเดี๋ยวครูครับลองเล่นหน่อยพี่ครูเล่นให้พวกหนูดูหน่อยได้ไหมคะพวกหนูจะได้แบบศึกษาไว้อ่ะค่ะตายไม่รู้ตัวตายไม่รู้ตัวลองของสิท่าตายไปครูเล่นให้ดูนะครับนี่หัวเราะตายมาหลายตลาดแล้วนี่ตายไม่รู้ตัวนะจะให้ครูเล่นให้ดูเนี่ยของครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่จะถ่ายทอดให้กับพวกนักเรียนอย่างผมถ้าครูคิดว่ามุกที่จะถ่ายทอดออกมามันถึงก็ต้องขำตายครูก็เล่นลดลงมาหน่อยสิครับก็เป็นห่วงเรื่องเธอมันตายจริงขนาดพูดมาสวัสดีแอะแอะสวัสดีแอะสวัสดีแล้วไอ้ดูดีแล้วไอ้สวัสดีสวัสดีนี่แล้วจะให้เราเล่นกันครบพกถึงจะตายโอ้โหคุณจะขอสวัสดีของสงสารไอ้น้องไอ้น้องสงสารแล้วสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวมันก็ไม่เชื่อเขาหาเกินไปจริงๆคุณหลุยครับพวกน้องๆนี่เขาก็ตามผลงานครูมาตั้งนานแล้วนะครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้ครูโชว์สักนิดหน่อยๆเอาแบบบุ๊กเล่านิทานเอาแบบเบาๆเลยนะวันนั้นนะครูก็ไปกินอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดเนี่ยแหละเพราะครูเป็นคนชอบอาหารซีฟู้ดมากก็เลยสั่งกุ้งเผามากินก็แกะเปลือกแล้วก็กินเนื้อในเนื้อแล้วก็เปลือกทิ้งไปแต่มีโต๊ะข้างๆเขาเป็นชาวอินเดียเขาด่าครูว่าเอ้าอีนี่เปลือกกุ้งไม่กินแล้วทิ้งทำไมอ้าวเราบอกเปลือกกุ้งไม่กินไม่ได้ก็ทิ้งไปเขาบอกว่านี่ถ้าเป็นประเทศอินเดียนะคะเปลือกกุ้งกินเสร็จแล้วไม่ทิ้งเอาไปทำอะไรก็เอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลทำเป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งส่งมาขายเมืองไทยเนี่ยก็มาตอนเรากินเสร็จแล้วก็หวานแล้วเห็นเป็นคนต่างชาติพอกินเสร็จเป็นข้าวปากแล้วก็หมักฝรั่งมาเคี้ยวพอเคี้ยวหมดหวานแล้วก็ขายทิ้งเอ้าเขาด่าอะไรแล้วเอ้าอินี่เขากำลังกินเสร็จแล้วทิ้งทำไมเราก็บอกว่าเอาก็มันหมดหวานก็ทิ้งไปสิบ้างโอ้ยนี่จะเป็นประเทศอินเดียนะคะถ้าเกิดว่ากินเสร็จแล้วไม่ทิ้งค่ะเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลนะทำเป็นถุงยางอนามัยส่งมาขายเมืองไทยไอ้ทีนี้เราก็โกรธเราก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วที่อินเดียเนี่ยถุงยางอนามัยใช้เสร็จแล้วไปไหนเอาเขาบอกสกปรกก็ทิ้งไปเราก็แบบว่าอุ้ยเนี่ยเป็นประเทศไทยเขาไม่ทิ้งค่ะเขาเอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลก็ทำเป็นปักฝรั่งส่งไปขายอินเดียค่ะเพราะนั่นแหละต่อยกันปุ้งกระจายนะคะนี่แล้วครับแล้วให้ผมขำช่วงไหนนี่ไงช่วงเปลือกกุ้งหรือว่าช่วงฝรั่งอะไรอันนี้ไม่มีอะไรพวกอคติพวกอคติคนเราอ่ะถ้าต้องดูไม่มีตลกขนาดไหนที่ไปเล่นมีคนดูมาต้องจับผิดขนาดนี้หรอกไม่ตั้งใจฟังไงครับตั้งใจมากไปน้ำเจียกน้ำเจียกไม่ได้ค่ะระหว่างที่เธอเล่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของตัวเองรู้สึกไหมว่าตัวเองว่า
ที่เล่าไปอ่ะรู้สึกค่ะว่าเป็นตัวเองใช่ค่ะอันนี้ผมนี่เอางี้ละกันถ้าระดับนี้จะเข้าไม่ถึงครูจะให้เธอพบกับซุปเปอร์สตาร์ตลกของเมืองไทยนี่เอาเลยวันนี้ครูพาใครมาเนี่ยตลกที่เธอผ่านตามาแจ๊ดชวนชื่นบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มครับแต่เสียดายพวกนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วยังครับครูช่วงร้านมหาสนุกลงไปพร้อมด้วยเครื่องยาจีนจะตุ๋นให้เอ็นนี่ละลายในปากเชียวแหละโอ้ยพูดแล้วก็น้ำยาใหญ่เออร้อยแล้วอุ้ยหอมจังเลยอ่ะสิโอ้นี่หม้อตุ๋นแรงดันสมายนี่ทำให้เอ็นหมูตุ๋นนี่เปื่อยนุ่มได้ขนาดนี้เหรอเนี่ยอุ้ยน่ากินจังเลยโอ้ทำอะไรครับเนี่ยหอมจังเลยคุณพี่คือว่าหนูเนี่ยกำลังใช้หม้อตุ๋นแรงดันสปายทำเอ็นหมูตุ๋นอยู่ค่ะจะบอกเลยนะคะว่าเปื่อยนุ่มประหยัดเวลารักษาวิตามินและหม้อนี้นะคะสามารถทำได้สารพัดเมนูไม่ว่าจะเป็นหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหม้อนี้ดีจังเลยสารพัดประโยชน์ด้วยใช่เท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณพี่คะเจ้าหม้อนี้สามารถตั้งเวลาในการทำอาหารได้ด้วยแถมตัวหม้อดูนี่ค่ะเคลือบสารนอนสติกทำให้อาหารไม่ติดหม้อตัวฝาสเตเลสอย่างดีค่ะทำให้ปิดล็อกอย่างมั่นคงโอ้โหเหมาะเลยอย่างนี้ต้องจัดแล้วครับโอ้ได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์สมายเติมความสุขให้ทุกครอบครัวอยู่แล้วค่ะจ้าหอมนะหอมอ่ะจิ๊บ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 ฮะพี่บุ๋มเอามาส่งมันเหรอเฮ้ยไอ้จิ๊บพี่ชายเดินมาส่งเนี่ยเมื่อกี้มีปัญหาเด้เฮ้ยมีปัญหาอะไรวะบนรถเมล์เลยมันเรื่องอะไรก็ผมจะลุกให้คนท้องนั่งดีๆมันวอยวายผมมันวอยวายว่าอะไรมันบอกว่ามันไม่ได้ท้องมันอ้วนเอออ้วนไงเออแกทำไงทำยังไงนะผมว่าอายเด้หน้าแตกเป็นเสียงๆเลยผมก็รีบลงรถเมล์เลยผมตะโกนสวนไปเลยว่าเฮ้ยก็ได้ลุกให้นั่งนะเว้ยจะลงป้ายนี้อีอ้วนไงโอ้ยเอางี้เอางี้เดี๋ยวฉันทำให้แกอารมณ์ดีเองทำยังไงพี่ฉันจะทายปัญหาไงจริงป่ะเนี่ยเออจัดมาเลยจังหวัดอะไรมีนาเยอะที่สุดจังหวัดอยุธยาผิดจังหวัดอะไรจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่จะมีนาเยอะยังไงอ่ะเพราะว่ามันมีล้านนาล้านนาไอ้อ้วนไม่ต้องแล้วไอ้คิงเนี่ยแหละกินหมูตุ๋นกินหมูตุ๋นเอาเลยแต่จะได้พบกับสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ตลกของเมืองไทยในขณะนี้ใครครับใครครับเขาคนนั้นก็คือรู้จักไหมอ่ะพวกเธอรู้จักแน่นอนเขาคือเทพท่าซ้ายตีคลองสามวาใครวะเห็นหน้าแล้วคุณถึงจะร้องอ๋อใช่เห็นหน้าก่อนต้องเห็นหน้าก่อนคุณจะร้องอ๋อเลยอ่ะอยู่ในโรงเรียนนานไงคะไม่ได้เปิดทีวีให้ดูแล้วผมไม่รอต้อนรับตรงนี้รอต้อนรับตรงนี้เลยค่ะและเชิญต่อจากนี้ไปขอต้อนรับซุปเปอร์สตาร์ตลกของเมืองไทยขอเชิญเทพท่าทรายตีคลองสามอาค่ะสวัสดีสวัสดีทุกท่านทุกท่านเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับที่ดูแลคนไหนเทพท่าทรายคนไหนตีคลองสามวาครับผมเทพท่าทรายอยู่บางขวัดครับผมตีคลองสามวาบางชันรามอินทาครับโอ้ยไงเจอตัวฉะนั้นแล้วแล้วฉะนั้นแล้วผมจะบอกให้นักเรียนในโรงเรียนนี้ที่ทราบว่าตลกเราระดับซูเปอร์สตาร์แห่งนี้จะบอกให้ฟังถ้าออกจากโรงเรียนนี้ไปอยู่ให้ครูเทพท่าทรายสอนประสบการณ์ลูกศิษย์ครับครูเทพท่าทรายครับเรียนกับครูจบออกไปเดือนแรกครับมีรถครับเดือนที่สองครับมีบ้านครับแล้วรู้ไหมเดือนที่สามมีอะไรมีเงินดิครับมีนาคมครับไหนต้องรุ่นนี้ต้องรุ่นนี้ครับฮะต้องรุ่นนี้จ
จะบอกให้ท่านผู้เกียรติได้รับฟังว่าตลกมันต้องมีศาสตร์หลายๆอย่างการที่จะไปเป็นตลกครับคุณต้องเข้าใจว่ารู้จักการเล่นการแสดงครับเอ๊ะทำไมคุณไม่พูดอะไรเลยคุณครับอย่างเดียวเลยเพื่อมารยาทจริงไหมครับนี่ต้องเล่นอย่างนี้คลาสสิกคลาสสิกและคลาสสิกคลาสสิก46ชั่วโมงต่อจากนี้ไปโอ้ยตาแตกแน่ถ้ารอไม่ได้คุณจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับคุณต้องดูมุกให้ละเอียดต้องดูการแสดงตลกมันเป็นยังไงคุณการอื่นเอ้ยก่อนอื่นนะครับอันนี้อาจจะหัวเราะเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วการผิดแบบธรรมชาติเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะขำแบบธรรมชาติมันจะได้ไม่ได้ขำแบบว่าตั้งใจที่ว่าเราล็อกมาแล้วอะไรที่มันขำอันที่เป็นธรรมชาตินี่คือมันจะขำกว่ามุกล็อกสิ่งไม่คาดคิดเนี่ยมันเป็นเสน่ห์สิ่งไม่คาดคิดเนาะอะไรนะฮะสิ่งไม่คาดคิดจริงใช่ใช่ฮะสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่าไปต่อปากเขาเนี่ยเคยรู้มาเนี่ยมันต่อปากเดี๋ยวโดนครูตีข่มขืนแล้วอันนี้เป็นน้องอะไรเนี่ยวี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 ค่ะน้องวีวีโอ้น้องตาลเมื่อก่อนใช่ไปโต้ไปที่แบดฮะเราจะไม่นะครับตีกันเองแล้วตายแล้วคือเมื่อกี้นี้พูดถึงว่าตลกนักเรียนทุกคนต้องรู้จักด้วยว่าตลกมีที่มายังไงครับคือเดิมทีเลยเนี่ยนะตลกเนี่ยเป็นเด็กของยายตลับที่ขายตะหลิวอยู่ในตลาดวันหนึ่งเขามีงานฉลองตลาดให้กับยายตลับยายตลับก็เลยใช้ให้เจ้าตลกเนี่ยไปหาหนังตะลุงมาเล่นฉลองตลาดให้กับยายตลับและในงานฉลองตลาดให้กับยายตลับก็มีเจ้าตะลิงเนี่ยเป็นคนตลบตะแลงมันตะล่อมมาหลังตลาดเอาตะลุ่มมาใส่ตะหลิวของยายตลับแล้วหนีเตลิดเจ้าตลกเห็นเจ้าตะลิงเอาตะลุ่มมาใส่ตะหลิวของยายตลับหนีเตลิดเจ้าตลกก็เลยตามเจ้าตะลิงไปติดพอจับเจ้าตะลิงได้ก็ต้องตบทั้งเตะทั้งตีไอ้ตะลิงเนี่ยหลายตลบไอ้ตะลิงก็เตลิดตะลีตะลานไปชนเอาตำรวจติดตารางตาเหล่เลยนี่จะจำครูมาใช่ไหมตาเหล่การจะเล่นเนี่ยมุกถ้านิ่งๆเนี่ยคนจะขำอย่าไปหัวเราะไปยิ้มอะไรไม่ได้พอเราตบมุกเราต้องนิ่งเลยนิ่งต้องนิ่งแล้วเขาเรียกว่าตลกหน้าตายตลกหน้าตายตลกต้องนิ่งเลยแต่นี้ตลกตายแล้วยังไม่ตายครับอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของมุกหยอกเย้ากันแล้วจะยังเป็นมุกเพลงอย่างนี้สมัยก่อนอะไรสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยก่อนแจ็คกล่อมลูกอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้คือได้ยินว่าน้องๆร้องเพลงทรงอย่างแบดอะไรเงี้ยใช่ครับมันเป็นสมัยใหม่สมัยก่อนเกิดมาท้องพ่อท้องแม่รุ่นไหนก็ไม่มีเพลงแบบนี้มีแต่เพลงไทยเดิมครับผมจะจีบกันก็ร้องเพลงไทยเดิมจีบกันผมมีชิงครับมีชิงจะจีบกันก็ร้องเพลงไทยเดิมจะไปทำอะไรจะไปเที่ยวที่ไหนก็ร้องเพลงไทยเดิมครับเลี้ยงลูกก็ต้องร้องเพลงไทยเดิมครับเอาลูกอาบน้ำปะแป้งวิหัวเสร็จเอานมให้ลูกกินเอาลูกวางลงเปก็ร้องเพลงโอ้ละน้องดวงเดือนเอยเนี่ยพอลูกได้ฟังลูกก็หลับสบายพอยุคไทยเดิมหมดไปก็เป็นยุคลูกกรุงดังแม่อะไรนะอย่างเช่นรุ่งฤดีแท่งผ่องใสรุ่งฤดีพอเวลาเพลงรุ่งฤดีร้องดังใครก็เอาแต่เพลงลูกดีมาร้องมากล่อมลูกไปจีบกันก็ร้องเพลงลูกกุ้งลูกกุ้งไปเที่ยวก็ลูกกุ้งกล่อมลูกก็ร้องเพลงลูกกุ้งเอาลูกอาบน้ำปะแป้งวิหัวเสร็จเอานมให้ลูกกินก็เอาลูกวางลงเปเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โคให้มันไหลลงไหลลงไหลลงลูกฟังลูกก็หลับสบายพอหมดลูกลูกกุ้งลูกทุ่งดังลูกทุ่งอันนี้มันเป็นเสน่ห์ของอาจารย์ตีครับครับผมพอลูกทุ่งดังปุ๊บก็ร้องแต่เพลงลูกทุ่งแม่ผ่องสีครับเอาลูกอาบน้ำแป้งปะหน้าวีหัวปะแป้งเอาแป้งปะหน้าวีหัวเอานมให้ลูกกินแล้วก็วางลงเปแล้วก็ร้องเพลงคุณเห็นดีแล้วหรือคุณเจ้าขาที่คุณนำเมียน้อยมาบูชาเหนือเมียและลูกคุณทำอย่างนี้คิดหรือว่าคุณทำถูกให้เมียน้อยนอนวนฟูกเมียหลวงเจ็บกระดูกแล้วพ่อนอนกระดานลูกฟังลูกก็หลับสบายมายุคนี้นี่อะไรเนี่ยทรงยังแบดโอ้โหไม่ทันสมัยแล้ว15 16แต่งงานกันแล้วมีลูกก็มาพิถีพิถันแล้วโอ้โหเอาลูกปะหัวหวีหน้าได้โอ้แป้งปะหน้าหวีเราต้องฟังและขัดให้เด็กมันดูด้วยปะหน้าหวีหัวปะหน้าหวีหัวเอานมให้ลูกกินเอาวางลงเปแป้งเลยทรงยังแบดแบดยังบอยเดินแบดอินกับผู้ชายแบดบอยเอ้าแบดบอยพักเดียวแค่นั้นลูกหลับสบายตกไปคอหักตายครูตีเก่งครูตีเก่งอ่ะครับอันนี้คือคุณครูตีจริงๆเลยยังจะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนก็สวัสดี
ท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ตีนะครับบ้านอยู่รามอินทอยรามอินทอยรามอินทาดิแถวบ้านผมเขาจะพูดสระอ้อยทั้งนั้นเลยโอ้จะพูดอะไรมานี่เป็นสระอ้อยหมดครับยังสระบุรีสระบุหลอยราชบุรีราชบุหลอยสุพรรณบุรีสุพรรณบุหลอยเชียงใหม่เชียงแมททำไมไปสระแอดล่ะครับเพราะว่าเชียงใหม่แดดมันเยอะโอ้เชียงใหม่นี่เชียงแมทครับอย่างพิษณุโลกพิษณุแหลดสุพรรณบุรีสุพรรณบุแหลดนครราชสีมานครราชสีแมทตากเป็นตัวแล้วครับครูแถวตากนี่มีนักมวยเยอะอ๋อนี่ไปสระอวยครับถ้าเรื่องเล่าเรื่องอะไรแบบขำๆโจ๊กๆเนี่ยครับครูสุเทพเอาซะหน่อยเล่าขำๆชีวิตสมัยก่อนผมเคยไปเที่ยวผับผับอะไรครับผับอันนี้ถ้าเป็นตลกถือว่าแวะนิดนึงก่อนแวะนิดนึงเพราะว่ายังนึกไม่ออกว่าจะเล่าอะไรก็คือว่าเขาจะต้องไม่ใช่ว่าพอนึกไม่ออกแล้วจะยืนอึ้งๆไม่ได้คนดูจับได้ใช่ครับใช่ๆเพราะว่าอันนี้คือผมส่งโดยไม่ได้นัดกันด้วยเมื่อก่อนเที่ยวผับครับแถวทองหล่อครับก็ได้จีบผู้หญิงคุยกันเรียบร้อยปุ๊บเฮ้ยน้องจะมารักกับพี่นี้มีแฟนหรือยังยังไม่มีค่ะมีผัวหรือเปล่าไม่มีค่ะตกลงปลงใจไปนอนที่ห้องเขาตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยทำไมมีรองเท้าผ้าใบผู้ชายทำไมมีรูปหัวเตียงหนวดเขาเต็มเลยเฮ้ยอีจอยเอ็งบอกไม่มีผัวไม่มีแฟนแล้วนี่รูปใครรองเท้าใครอ๋ออันนี้ของหนูเองตอนยังไม่ผ่าตัดค่ะเนี่ยมันก็จะอันนี้ตีป่าไปก่อนเราจะค่อยคุณมาแบบประชิดตัวบางทีการเล่ามันก็ต้องแบบเอาเรื่องอะไรและสิ่งที่ไม่คาดคิดใช่ไหมฮะเหมือนว่าคนในบ้านมีพ่อมีแม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยบางทีพ่อเดินกลับบ้านมาลูกบอกพ่อบ้านเรามีผีเฮ้ยพ่อบอกบ้านเราไม่มีผีรู้ได้ไงใครบอกลูกบอกคนใช้บอกพ่อบอกบ้านเราไม่มีคนใช้ลูกเนี่ยก็พอๆกันก็จะพอๆกันระดับความพอๆกันเหมือนก็จะพอๆกันแต่ว่าสอนให้รู้ว่าการเล่าเนี่ยมันต้องคล่องต้องคล่องมีทักษะการเล่ามันต้องมีทักษะการเล่าคำพูดคำจาต้องชัดครูจะอาจารย์ทดสอบเสียงอะไรหน่อยไหมใครฮะก็ครูให้เด็กๆดูเป็นมุกเพลงอะไรก็ได้ค่ะมุกเพลงเหรอถ้าอย่างนั้นเอาเพลงฝนเดือน6ไหมอ้าวได้สิผมร้องได้เลยได้ได้ผมนี่เมื่อก่อนเนี่ยลุงเพชรแหลมเจี๊ยบเนี่ยแหลมสิงห์ไปอยู่จันทบุรีแหลมเจี๊ยบนี่ตัวตนที่เสียงแหลมเลยแหลมสิงห์แหลมสิงห์ผมร้องผมร้องดนตรีดนตรีเอาให้เต็มที่ออกดาวเทียมไปถึงต่างประเทศด้วยผมจึงมีดาวเทียมอีกเหรอมีฮะครับดนตรีครับไอ้จันแก้วครับบางทีดาวเทียมอาจจะว่าไม่ทั่วไม่เปิดให้ดาวเทียมยิงผมว่าถอดตรงนี้ออกหน่อยดีกว่าไหมนี่ฮะโอ้โหมันเหงาเนี่ยอะไรคนเดินหกมันต้องมีซาวสิครับซาวซาวหาใครทำเสียงซาวได้ครับนี่ง่ายแล้วเพียได้ค่ะทำเสียงซาวได้ใช่ไหมเจ้าเสียงซาวเสียงซาวครับได้ครับคุณหนุ่ยเล่นแล้วคุณหนุ่ยเล่นคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยรีไซเคิลสาว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 เสียงสาวแบบนี้อ้าวจะสาวไหนอะคะก็สาวเป็นเสียงกบอ๋อเสียงกบเออครูใหญ่ทำได้เฮ้ยแค่นี้ก็ฮาแค่สนุกให้ฮาเป็นไงโตให้สุดยอดเสียงสาวครับฮะเสียงสาวเสียงกบอ๋อได้ได้ไม่ใช่ซ่าวซ่าวแมวก็บอกสิบอกอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่นะตลกเก็บละเอียดหมดขนาดเดินมาทรายเม็ดเดียวยังสะดุดได้โอ้ยครูครับโทษทีนะครูหลุยเล่นแค่นั้นแหละโอเคแค่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 มาต่อเข้าใจไหมไม่อยากดูอ่ะอยากดูเยอะไม่ความจริงแล้วครูตีจะเล่นคนเดียวก็ได้แต่ว่าก็ต้องกระจายไปไม่งั้นเขาก็จะแบบนั่งตายอะไรอย่างเงี้ยเหม็นไม่งั้นเหม็นไม่งั้นเหม็นเสียงตบนะครับโอเคดนตรีศอกหน้าแหกเลยผู้ใหญ่ทำไมอ่ะ
เสียงกบนี่มันกบอะไรกบสายไม้ไงโอ้ฉีกไปอย่างนั้นอีกอับอับอย่างเข้าเดือนหกอับอับอับฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องเดี๋ยวเอาละมันจะได้ดีสูงไปสูงไปสูงสูงฆ่ากันให้ตายเอาไว้ทำไมจะได้หมดเวรสิ้นกันฆ่ากันให้ตายเอาไว้ทำไมจะได้หมดเวรสิ้นกัน